ใช้มือถือมาเบิ้งนี่จิ้มที่พ่ออ่ะอาจารย์บอกมาเบิ้งเจ้าเนี่ยใจระบอนเป็นวายสิมหาวายหาช่องพันสิบเก้าเออแม่แหละแม่จะเบิ้งในไซส์ใจจังหูวายหาช่องพันสิบเก้าเช็คเครื่องแล้วเช็คในฟ้าเช็คในฟ้ามันบอกว่าจังไดก็ย่านมันบ่ถึกรุ่นน่ะดอกความหมายนะก็จะถามเจ้ามันชั่วว่ามันถึกอยู่อ่ะถึกที่เมลบ่ติดที่เมลบ่ละลานน่ะจอมันอยู่รัดในจอเอามาเบิ่งกดเบิ่งกดเพิ่มเสียงลดเสียงเสริมความเบิ่งอ่ะเพิ่มเสียงลดเสียงเสริมความปิดเครื่องได้มันดับสนิทแล้วกดเพิ่มเสียงลดเสียงนั่นมันได้บ่จิ้มจะจิ้มที่พ่อยได้บ่ล่ะจิ้มที่พ่อยอันนี้เฮาเช็คต้นมันได้จิ้มที่พ่อยแก้แล้วบ่แก้แล้วจิ้มเบิ่งซินะเป็นน้ำไดเวอร์น้ำลงไดเวอร์ก่อนปกติเป็นมีเดียเทคมันได้นะแต่มันเตือนไดเวอร์น้ำของแก้วแบตก็เสียบก็ได้นี่ยิ้มที่พ่อยไม่นั่นเสียบก็ได้จะล้างเครื่องเจ้าก็ล้างแล้วเป็นบ่ล้างบ่ได้เป็นบ่บ่ยังบ่ล้างเชียวที่ทำบนที่นี่บ่ล้างอยู่นานครับจะคือบ่ล้างเครื่องมันก่อนปกติมันง่ายกว่าบ่ล้างลองเลยแป๊บนึงจิ้มเลยบ่เขาไม่จะจิ้มเลยบ่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเห็นบ่ไปเลยเห็นบ่นี่อ้าวเฟลไปมันยึดซ้ำนี่เลยเห็นบ่ยี่โรเดอร์มันก็ถึงแค่นั้นบอกว่ารุ่นบ่ถึงนะเนี่ยคัสตอมแป๊บนึงคัสตอมพี่โรเดอร์กดเสียบเจินได้ไฟใหม่แล้วกดเสียบเลยแม่นจินได้ไฟแล้วเสียบคอมเมื่อกี้นี้บอกว่าปิดถอดคอแบตออกก่อนถอดคอแบตออกก่อนถอดใหม่ได้ถอดคอแบตใหม่ถอดคอแบตอีกบานหนึ่ง
รอผมได้บอกอีกบ้างแล้วกินที่บอสใส่ก็ได้นี่เป็นใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้หาลองใหม่ทีใหม่แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะกดโปรแกรมก่อนอ้าวจีเมลร้านไหนจอนอนลืมกดเลยจีเลยนี่รอเคผ่านรอดเปิดขึ้นมาบ่เต้เต้หรือไหนบ่เต้มันออกเลยยังอีกเครื่องหนึ่งบ่ก็ไม้สองเครื่องบ่โอเคกดเชื่อมเหมือนเดิมมาไปหาช่องวัน18บ่ทุนี่บ่ลองเบิ้งอันนี้มันกระเทศไฟคือกันนะบ่กดก่อนก็ได้กดเบิ้งปกติมันกดได้นะมันเป็นมีเดียเทคกดก่อนปิดเครื่องก่อนแล้วก็กดนี่ได้เลยตัวนี้มันเป็นน้ำไดเวอร์แต่มันบ่ได้มันเป็นเจ้าบ่ลงไดเวอร์มันไดเวอร์มันบ่ครบมันบ่ได้เดี๋ยวให้บ่ได้ผ่านรอบเปิดขึ้นมาเบิ่งมาที่ Gmail แต่ Gmail ก็ปด Gmail ถ้าบ่ติดแล้วก็ผ่านปกติมันจะโอเคเปิดมาก่อนโอเคอะไรตัวไรติดอีกเนี่ยตัวไรติดทั้งสองบ่ไม่บอกง่ายไม่บอกปดเลยทำติดมันบ่มีปัญหาเลยเพราะว่าไดเวอร์เจ้ามันบ่มีปัญหาถอดโกแบตใส่โกแบตใหม่ติมันบ่มีปัญหายังนะมันยังบ่ได้เตือนนี่จังแก้เบิ่งก่อนได้บ่มีบอกก็ถอดซ้ายออกแล้วกดข้างไว้ด้านหน้ามันก็เปิด